แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะบอกว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังแย่ร่างแตนเพื่อสร้างความไม่พอใจให้กับอิสราเอลเพิ่มเติมหรือไม่นอกจากการเผชิญหน้าและการปะทะในพื้นที่ชายแดนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายจากโดรนครับเหนือพื้นที่ที่ถูกระบุว่าเป็นฐานทัพของอิสราเอลโดยพื้นที่ดังกล่าวระบุว่าเป็นฐานทัพอากาศรามัดเดวิดซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลเกือบ50กิโลเมตรคลิปนี้มีความยาวประมาณ8นาทีนะครับและระบุว่าเพิ่งถ่ายทำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแถมยังมีการระบุว่าสามารถเห็นว่ามีระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดมและก็ยุทโธปกรณ์ทางการทหารอื่นๆที่โดรนของฮิซบอลเลาะห์สามารถถ่ายเอาไว้ได้พูดง่ายๆนี่ไม่ต่างจากการแย่รังแตนอย่างชัดเจนนะครับเพราะคลิปนี้มันทำให้เราทุกคนคงคิดต่อได้ว่าเอ๊ะแล้วทำไมโดรนของฮิซบอลเลาะห์เนี่ยถึงสามารถบินเข้าไปในอิสราเอลได้อย่างอิสระแบบนี้แถมพื้นที่การบินของโดรนเนี่ยยังอยู่เหนือฐานทัพอากาศที่ห่างจากชายแดนไปถึง50กิโลเมตรด้วยซ้ำแล้วก็ยังเห็นระบบป้องกันภัยทางอากาศถ่ายเอาไว้ได้ด้วยโดยที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นไม่ทำอะไรกับโดรนที่ฮิซบอลเลาะห์ส่งไปถ่ายเลยหรือและคลิปลักษณะนี้เอาเข้าจริงนะครับก็ไม่ใช่คลิปแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายตอนกลางคืนที่ระบุว่าถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยโฆษกองทัพอิสราเอลยอมรับครับหลังมีคลิปนี้ออกมาบอกว่านี่เป็นคลิปที่ถ่ายมาจากโดรนสอดแนมก่อนจะยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อฐานทัพอากาศดังกล่าวของอิสราเอลนี่เป็นท่าทีที่อย่างที่เรานิยามนะครับบอกว่าเอดูฮิซบอลเลาะห์แย่รังแตนหรือบางคนบอกว่านี่คือการกระตุกหนวดเสือสำหรับผู้ที่ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดอิสราเอลแล้วก็ฮิซบอลเลาะห์อย่างใกล้ชิดยังชี้ด้วยว่านี่เป็นการส่งสัญญาณของฝ่ายฮิซบอลเลาะห์ที่ต้องการส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลที่ตอนนี้อยู่ที่สหรัฐครับอาจจะเป็นการส่งสัญญาณจากฮิซบอลเลาะห์บอกว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมที่จะขยายวงการเผชิญหน้านะถ้าหากผู้นำอิสราเอลต้องการจะให้มันเป็นแบบนั้นสถานการณ์ตรงนี้ก็ต้องจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากมีความสูงมากความเสี่ยงสูงมากที่ทุกอย่างอาจจะบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดจากทั้งสองฝั่งที่อาจทำให้อีกฝ่ายประเมินผิดแล้วก็เดินหน้ายกระดับการเผชิญหน้าต่อกันครับก็เป็นอีกประเด็นที่อาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today